ครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮาวครับน่าเจียครับสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นเราเริ่มจากแนะนำตัวกันแล้วก็เดี๋ยวให้ทางคุณหญิงรัวฝากแฮชแท็กกันหน่อยดีกว่าได้เลยฮะได้ค่ะเริ่มก่อนดีแนะนำตัวเราเป็นภาษาไทยเนาะหรือว่าภาษาไทยภาษาไทยได้ไหนคุณอยากจะจีนก็ได้จีนเรามีล่ามช่วยได้เฮ้ยผมก็ต้าเจียหาวเลยเราได้นะคะได้ก็ต้าเจียหาววอชื่อหรือวอเจียวนะวอเจียววอเจียวยินนี่ค่ะครับต้าเจียหาววอเจียววอครับถ้าก็ฝากแฮชแท็กไปด้วยครับผมฝากแฮชแท็กนะครับโอ้นี่เลยฮะทาโร่เอ็กซ์ยินบอใช่ไหมครับครับผมฝากด้วยครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้วันนี้ง่ายๆไม่ได้กดดันอะไรมาพูดคุยเล่นเกมส่งความคิดถึงแล้วก็พรีเซนต์โปรดักต์พูดคุยกินขนมเรื่อยๆกับแฟนคลับได้เลยครับเพราะว่ามันจะเข้าวันมันจะเข้าตุ๊ดจีแล้วครับเดี๋ยวแฟนคลับก็จะหยุดยาวไปประมาณ1อาทิตย์ได้ใช่ก็เดี๋ยวจะหายกันไปอะไรอย่างนี้ครับผม所以呢我刚才呢尹和我已经自我介绍自己了然后还有我们的标签对吧就是井号踏肉哎尹窝对所以然后今天呢尹和窝呢会来帮我们介绍一下泰勒天的产品然后会做一下活动那我们就开始好吗大家准备好了然后เดี๋ยวมันจะมีช่วงเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกแฟนคลับทุกคนที่ซื้อเซตของเราไปเขาก็จะได้รับเป็นเหมือนแบบสติกเกอร์ครับเคยเห็นสติกเกอร์ที่แปะแบบตามหน้าบ้านไหมที่เหมือนอวยพรแบบครับผมทุกออเดอร์จะได้หมดเลยทุกออเดอร์เลยไม่ว่าจะใช่ใช่ว้าวเป็นปลากับกระต่ายใช่ไหมฮะปลาพรีเซนต์ถึงทาโร่ทาโร่กระต่ายก็คือปีกระต่ายครับผมอ๋ออันนี้จะเป็นคำอวยพรภาษาจีนพูดว่าไงครับพูดว่าไงเหนียน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 โยยีโยยีโยยีใช่โยยีเหนียนเหนียนโยยีเหนียนเหนียนโยยีเป็นไปได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวลองฝึกสักสองสามรอบเดี๋ยวพูดกับแฟนคลับหน่อยเพราะว่าอวยพรปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันผมก็นึกว่าซินเจียอยู่อีไม่ใช่ซินนี่มาใช้ผมจะเดาเป็นคำนี้แล้วไงใช่ไหมซินเจียผมไม่รู้ครับเห็นอ๋ออันนั้นจะเป็นแต้จิ๋วพูดอ๋อเอาหรอครับซินเจียอยู่อีอันนั้นก็จะเป็นอะไรนะซินเหนียนอยู่อีใช่ไหมซินเหนียนอยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายไปไปละไปใหญ่แล้วโอเคครับลองสอนที่อีคุณวอแบบอวยพรแล้วก็มีคำนี้อยู่เป็นประโยคหน่อยนึงแล้วก็แปลไทยก็ได้ถ้าอวยพรนี่ก็อาจจะเอาเป็นเมื่อกี้เลยนะซินเหนียงควายเลิกก็ได้ซินเหนียงควายเลิกคุณละเลิกมาละแล้วก็พิมพ์ง่ายที่สุดซินเหนียงควายเลิกซินเหนียงควายเลิกประโยคนี้ไหมเหนียน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 อะไรเหนียนเหนียนอยู่หยีนะครับคำแรกโอเคอยู่นะ所以呢，他刚才在强调，因为快要过年了，所以我们的泰勒天每一个订单呢，如果你跟我们购买的话呢，我们会有这个贴纸啊送给你们。OK， 好。可以送礼物啊，送红包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 啊，送观看量呢是大概差不多三万了，所以希望大家把我们的链接分享出去的更多，让更多的人来观看你和我。嗯，你是我的选啦。喂，你我被骚嘛？对，你是我的选。เป็นสับวัยรุ่นผมเห็นเขาใช้กันนี่ชื่อ我的人ไหมเออเลยเอาละเธอคือ you are my แบบเธอคือคนของฉันเอาฉันถ้าเราต้องตอบได้อะไม่บอกว่าใครเหรอนี่เราเอ๋ชื่อ我นี่เราโดนหลอกเลยผมไม่รู้ผมได้ยินมาผมก็จำมาใครสอนใครสอนไม่รู้ก็แฟนๆนี่แหละครับประสบการณ์ฮะ有一些粉丝呢有叫尹和我我们给他来给他来啊热门的来来滚记得了啊看看表给他露露来给老奶奶他露露那来哦然后我เนี่ยคุณเขาต้องเลื่อนสไลด์ไปไกลอะไรว่าคุณแก่เนี่ยไปก็เมื่อกี้เขาบอกว่าชิวชิวผมก็เลยเปิดกินเลยเขาหวังให้คุณฝากจดไว้ด้วยนะว่าทาโร่โลไปแล้วเนี่ยโอ้ไปรถที่หกเลยอ่ะ
เลื่อนไปไกลมากแล้วไม่เป็นไรเราสลับสับสิบไปได้อยู่แล้วไอ้ข้อดีของฮาโลโลคือยังไงอ๋ออันนี้ลูกแกะรสอะไรกินก่อนคลาสสิกไหมคลาสสิกออริจินอลฮะก็คือรถดั้งเดิมครับผมก็จริงๆแล้วมันก็เป็นทาโร่โรแหละจุดเด่นของเขาก็คือความยาวทั้ง2เมตรนะครับจะให้หยิบดูไหมมันก็อะไรมันจะวัดเหรอยากก็ได้นะวัดเหรอวัดได้วัดจริงวัดได้เลยจริงลองได้ค่ะผมว่าข้อดีเขาคือจริงๆไม่ใช่การทำอย่างนี้หรอกคืออะไรครับคือมันน่าจะแบบพกพาได้แบบกินไม่ให้หกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราหยิบเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช้มือเดียวกินไปเลยไม่ต้องหยิบซองเจ้าก็นอนผมมันเจ้าที่ผมมันนั่งก็เฉือนเฉือนอยู่เพี้ยนไปอร่อยเจ้าก็เจ้าชื่อเหยียนเว่ยเหยียนเว่ยนะเจ้าชื่อเหยียนชื่อเหยียนเว่ย清加工尽量保留牛肉本身香鲜味每一口都是满满香多吃几包一定能成为深海的美人鱼然后这个卷卷鱼片呢有两米长的它可以是任何形状的你可以折叠它也可以撕扯它也可以把它连接起来จริงครับใช่刚才尹和我有说呢其实这个卷卷鱼片呢在哪里你都可以吃然后也不会容易掉到地上อันนี้ลองออกเสียงไปแล้วหรือยังว่าภาษาจีนเป็นรสชาติยังไงพูดว่าไงฮะไหนสอนหน่อยครับเหยียนเว่ยใช่卷卷鱼片卷卷鱼片就是卷卷鱼片，就是那个多多那个卡，เป็นไข่ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือเจนจวนหวีเพี้ยนเจ๊จริงจริงเขาไม่ได้มีแค่รถเดียวครับเขามีรถอีกฮะมีรถบาร์บีคิวด้วยเปิดดูเลยไหมแต่ความจริงแล้วว่าความพิเศษของเขาคือซองให้ใช่ครับครับผมคือการกินอยู่ข้างหลังอันนี้แบบไม่มีอารยธรรมเห็นไหมมันใช้ได้หลายแบบได้หลายแบบครับผมวิธีการกินนี่ถูกเมื่อกี้เป็นสอนวิธีที่ผิดไงเหลือเขาไม่รู้ว่าผิดจริงๆมันต้องแบบใส่เรามันจะได้กระเฉียนเฉียนอยู่เพี้ยนเนาะอยู่เขาที่ต้องชื่อฟ้าที่ซื้อกินถูกเลยกินถูกเลยผมรู้อยู่แล้วเป้าใช่ผมใช่ชุดร้ายนี่นี่คุณไม่อ่านเขามีวิธีกินด้วยฮะในกระเป๋าช่องเขาละเอียดมากนะ其实本来呢它是有吃法的你不要直接用你的手拿出来的在报纸里面呢你都可以拿那一个线呢拿出来然后就吃然后你的手也不会肮脏对吧很容易吃对但是也取决于大家你想什么样的吃都没什么问题然后另外一种口味呢就是我们的烧烤味所以卷卷鱼片呢总共是有两个口味你ชอบรสไหนมากกว่ากันคะถ้าเกิดอะไรให้เลือกให้ลองให้เพิ่มเขาให้ได้ครับให้เลือกอ่ะของเราลองชิมมานั้นไหมหรือเอาอันใหม่เอาได้ชิมมาชิมมาชิมหน่อยซูอิสก็ต้องบอกว่าอันนี้คือรสแบบอยู่คู่คนไทยมานานมากเลยนะรสดั้งเดิมกับรสบาร์บีคิวเนี่ยใช่คือตั้งแต่เด็กขึ้นตั้งแต่เด็กก่อนจะมีรสต่างๆเนี่ยคือสองรสนี้คือมาแรกๆสุดเลยนะ所以呢刚才我们的工作人员就问尹和我尝了卷卷鱼片最喜欢哪一个口味呢然后他说先全部都要尝然后让他选一个ปกติผมจะชอบกินสีเหลือง他说他比较喜欢是原味แต่มันจะมีความเส้นใหญ่กว่าหนึบกว่าปกติเนาะ但是那个卷卷鱼片呢，它比较厚，不像那个鱼丝，它的线比较小。然后刚才也说，阿姨和我呢，不要急着吃，因为准备很多样的产品，还有几种的口味，先不要吃太多。然后跟我们的工作人员，如果对你们的这一对的话，你要想新的口味，你会啊创造新什么？那个罗丹德没嘞，还没米耶嘞。罗丹德，还没米罗丹德嘛？ไปสู้กับรถดั้งเดิมเขาอีกทีเอาความใหม่ของรถดั้งเดิมเพื่อไปสู้กับรถดั้งเดิมที่มีแล้วได้ถ้าชวนรู้ว่าถ้าจริงอันนี้หมายถึงสร้างเป็นแบรนด์ตัวเองเหรอคะหรือยังไงหมายถึงว่าไม่เป็นแบรนด์นี้แต่คือเอาไปไฟกับรถออริจินอลเดิมให้อร่อยกว่าเดิมแล้วก็เขียนว่าดั้งเดิมเหมือนกันออริจินอลเหมือนกันเอาไปแข่งกับทาโร่ออริจินอลอีกที
แต่คนสร้างเป็นทาโร่สร้างถ้า说他写他写创造呢就是原味但是原味呢就是他们专属两个人的原味然后在那个包子上面呢会写经典原味饮和窝就是他们专属的口味ครับผมรู้ว่าไงอ่ะรู้รู้เว้ยงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวข้างหน้างั้นเดี๋ยวเราไปรสชาติคลาสสิกเหมือนกันแต่ได้เลยครับมาครับคนไปเห็นอยู่แล้วครับผมเข้าให้ถูกครับผมจะได้หยิบถูกนี่อยู่แล้วไม่พ้นใช่ไหมไม่รู้การหยิบอันนี้เราทิ้งไม่ใช่นี่ครับนั่นเราจะ回到第二个口味呢就是经典原味อันนี้เคยกินกันมาแล้วอยู่แล้วครับผมครับผมอยู่แล้วถือว่าบอกความพิเศษของรสชาตินี้หน่อยครับผมว่ารสชาติตัวคลาสสิกตัวนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็คืออ่ะต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นรสชาติที่เด็กไทยทุกคนเคยลองทานกันมาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือตัวนี้เนี่ยขายมากกว่า40ปีฮะ40ปีถึงปัจจุบันก็คือสิ่งพิเศษมันเป็นขนมวัยเด็กมันกินแล้วมันแบบนึกถึงอดีตที่แบบปั่นจักรยานซื้อแล้วบางทีในโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นพวกของรางวัลยังหมูบ้างอะไรบ้างก็จะได้ขนมนี้มาแล้วก็有时候呢老师也会把这个仪式给他们在学校吃然后这个是低脂的然后对身体健康不仅是大人呢小朋友都可以吃แล้วก็คือเป็นสโลแกนของทาโร่เลยที่จะอยู่คู่กับโกชาก็คือใช้วิธีการย่าอบไม่ทอดชาครับแล้วก็呢我们的产品呢是很特别我们是烘烤的我们没有用炸的所以对身体不伤害对然后很健康ใช่ครับผมแล้วปกติตอนที่เราแบบเริ่มกินรสชาติเราเริ่มรู้จักทานแล้วเรากินแบบไหนไหมเราเคยกินแบบพิเศษไหมผมแม่ชอบเอามาถักเปียมันแบบเหมือนเป็นการปรุงผัดเปียเป็นตัวไฟทำได้มาฮะคุณก็เอามา3เส้นนะฮะแล้วก็มาทำอย่างนี้อันนี้ทำให้ตายเลยแบบมันจะทำให้เรากินหมดซองได้ช้าลงใช่เพราะว่าผมกินหมดเร็วมากนะทาโร่คือถ้าเกิดไม่กินแบบวิธีนี้หมดแล้วครับผมอันนี้มันก็ต้องแบบแล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้ทำไมมันอร่อยขึ้นนะถ้าเกิดชื่อเนี่ยได้ใช่อ๋อเนี่ยแบบปังชื่อปังฉีไหลถ้าเกิดเราโรยผงอะไรไปแล้วไงเออจริงไม่ต้องที่เปลี่ยนเสียงแบบใช่ใช่เออมันรู้สึกว่าเรากินแบบนี้ได้ไหมเรียงกันแล้วเอาเข้าได้ไหมต้องแต่ตอนเด็กๆผมใช้วิธีแบบผมทักเปียไม่เป็นไงผมก็เลยกินเยอะๆก่อนพอมันจะหมดก็เลยเอาข้าวทีละเส้นแล้วก็อมจนมันเปียกไปหมดแล้วเราก็ค่อยแบบแล้วก็ค่อยเคี้ยวแล้วเราค่อยเริ่มเส้นใหม่นะมันก็จะทำให้ระยะนานเช่นกันอันก็แล้วแต่วิธีคุณนี่ใครโยลี่ชื่อฝาเราชื่อฝามันจะทานนี้แล้วก็放在嘴里，然后不用吞进去，就那样放在嘴里。对，但是他放了一段时间，然后再吞进去的，因为他快要整一包都吃完了，所以就后来啊就把几线的那个鱼丝先放在嘴里面，然后再吞进去。这样子的话，可以慢慢的吃。ใช้ซอสรสชาตินี้เป็นภาษาจีนหน่อยรสชาตินี้เมื่อกี้กินอะไรอยู่คะอ๋อรสชาตินี้คือจิงเตียนหยวนเว่ยนั่นเองจิงเตียนหยวนเหมือนเราพูดไปแล้วใช่ไหมใช่อยากพูดอีกรอบจิงเตียนจิงเตียนหยวนเว่ยใช่จิงเตียนหยวนเว่ยแล้วแปลว่าออริจินอลรสออริจินอลอยากให้เพิ่มคำว่าจิงเตียนหยวนเว่ยอร่อยก็คือจิงเตียนหยวนเว่ย好吃好吃ใช่จิงเตียนหยวนเว่ย好吃เย้ครับผมเย้ไปแล้วเปิดคลาสสอนภาษาเปิดคลาสสอนแล้วเนี่ยงั้นไปรถต่อไปกันดีกว่ารถสไปซี่สีแดงรถสไปซี่ก็คือรถนี้นี่เองค่ะนี่สีแดงน้องดอกนะโอเค我们来看一下泰式辣味รสไปซี่รสเผ็ดสไตล์ไทยนะฮะ所以呢我们来看一下第二种口味泰式辣味然后其实呢แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นรสสไปซี่สไตล์ไทยใช่ไหมหลายคนก็จะกลัวว่า
ว่ารสชาติเขาจะออกเผ็ดมันจะเผ็ดเกินหรือเปล่าก้างสายชั่วแต่ยังไงพอทานเข้าไปแล้วไหนลองมันจะเป็นกลิ่นซึ้งไทยมากนะกลิ่นได้ดูแบบอินเทอร์เวอร์ชั่วชีสคืออ่อนๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากเลย就是味道就看啊感觉可能就会很辣但是其实不是很辣的就是对怕辣性人都很友好然后我们工作人员就问他你觉得这个辣吗他说不辣的然后我们还准备更辣的口味但不知道他已经尝了吗แค่กลิ่นแค่กลิ่นแล้วก็ยินเหอวอจริงๆ确认的其实味道不辣只不过它的口就是它的香味呢就会让你感觉特别辣但其实不是的เรื่องของคุณประโยชน์ก็เหมือนเดิมครับลาบุลาลามีคนถามว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดถ้าให้คำตอบอ่าถ้าเฉียดจงหวนเห็นควายกลุ่มงานจ้วงเหวนเหวนล่าปูล่าถ้าชัวปูล่าเราไม่เผ็ดนะเราไม่จำเป็นต้องทานนะถ้าชัวปูล่า所以水都不用喝因为不是很辣มีคนมีแฟนคลับบอกว่าระหว่างแนะนำพักเบรกอินเนอร์มีคนส่งมาแบบว่าส่งความคิดถึงบอกอยากให้กินน้ำหน่อยอยากให้แบบว่าอยากกินเผ็ดเยอะเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ย所以呢我们的粉丝们都很疼他的他说你是泰式辣味呀你要不要喝一点水呀要不要休息一会他说不辣然后也不要喝水的因为口味相信也可以适合每个人的口味然后他说今天过来呢也学一点中文对然后刚才呢也还会讲一些中文的你是我的人刚才他有讲你是我的人那我们转到下一个口味下一个口味呢在中国是没有销售你知道吗那就是浓香芝士奶酪味但是现在我们在台湾แล้วผมได้กินแล้วจริงๆนะเจ้าก็ขายไว้ไม่อยู่ใช่ไทยโซเชียลเอาผมเนี่ยแล้วผมไม่ควรกินเลยแล้วไม่เคยจะลงแล้วมารีวิวอ่ะยังไม่เห็นคุณรีวิวเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันสุดยอดคุณรู้สึกว่ามันสุดยอดอ่านแรกต้องขอรีวิวก่อนถ้าช่วงการแค่ฉันเนี่ย要看清楚颜色不一样颜色不一样ครั้งแรกนะครับ然后我们就放大一点我们的镜头放大一点ผมว่าเลิฟเลย我觉得他说如果水呢是芝士喜欢吃芝士的话肯定会爱上的โอ้พิธีพิถันนะเนี่ยเอาชีสไปโปะ然后他说感觉做这个鱼丝很细心因为好像有芝士在那个鱼丝上面ต้องชีสครับ然后是进去的话都可以感觉到芝士奶酪味ใช่ๆๆ还叫皮革ผมว่าเลิฟมาก然后他说特别适合喜欢吃芝士然后我们工作人员说哇我弄了其实是我们的一个 technique 如果你喜欢想吃的话都可以把它放在微波炉烤了一点时间烤出来呢味道特别好吃好啦เป็นชาวไทยก็เศร้าไปนะฮะแล้วเขาชอบดีผมกล้าว่ากันว่าดีนะผมไม่ชอบกินชีสนะแต่ว่าชีสก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นเพียงหอมเพราะว่าดูแล้วเนื้อเขาต่ำกว่าไม่ได้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 ทั่วไปที่เรากินคุณอาจจะไม่ชอบชีสที่ซื้อมาเพียวๆแล้วมันกินมันจะเป็นความเค็มหรือว่าอะไรแต่ว่าชีสเนี่ยคือมันชีสอย่างเดียวมันหวานมันจะหอม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 โอ้ให้เยอะเลยคนละซองนะขอบคุณแม่ขอบคุณมากโอ้ยอันนี้ก่อนก่อนก็เลยนะว่าขอบคุณนะอ๋อไม่ได้所以大家วันนี้ดีอ่ะ所以那现在工作人员已经把一些这个口味呢送给他回家了แล้วก็ซื้อแล้วส่งแล้วก็ให้เขาส่งจากจีนมาให้ไปก่อนแล้วส่งมาให้แล้วส่งมาให้然后我就在那边购买这个浓香芝士奶酪味ไม่อันเนี้ยเขาจะซื้อในลิงก์ของเขาเองจับฉลากเหมือนในรูปคนละร้อยตัวเองได้ไหมเราเป็นงาน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 เ
วิ่งอร่อยอ่ะสัก22ไหมเออเดี๋ยวผมซื้อต่อไอ้ตรงคังสำรองตรงนั้นน่ะ2ซองแล้วร้อยใจแล้วคือเสียงชันยืดเรากินมาบ่อยแล้วไงอันนี้มันแบบใหม่ครับผมต้องกินก่อนไลฟ์คือแบบแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปเพราะวันนี้เรามีอีก3รสชาติรสใหม่ที่เพิ่งออกครับจูเลเจียเชียวัยมันหายโยซันก็เว่ยต้องบอกว่าซันจงเว่ยเต้าบอกว่าอันนี้ว่าพิเศษแล้วนะแต่มันยังมีรสที่แบบผมไม่คาดคิดว่ามันจะอยู่ในทาโร่ได้กึ่งตัวกึ่งเทิร์อันนี้ไปต่อกูล่าไม่เกี่ยวครับกูล่านะข่าวซื้อเอาชื่อเอาชื่อแปลว่าอะไรครับก็อร่อยอร่อยอร่อยชื่อเหรออร่อยอร่อยอันนั้นเราชื่อนะอันนั้นเราชื่อค่ะผมก็รอไอเราก็ไปเล่นเวภาษาแล้วไงเผื่อได้อะไรกลับมาถ้าเกาหุ่นละอ๋อ因为他以为好师是老师的但是他就是有点懵的因为他讲错เล่นนะฮะอธิบายอีก2นาทีมันต้องเว้นไปสัก3วิฮะค่ะคนแบบคิดตามหมดเอางั้นเราไปรสชาติต่อไปกันเลยดีกว่ามาเลยดีกว่าครับเป็นรสสีชมพูไหนอันนี้เลยค่ะสีชมพูเขาต้องการชื่อหน้าเว้ยหมายเว้ยเป็นรสคาโบนาร่าเผ็ดเกาหลีนะครับใช่ครับผมก็อันนี้ผมลองทานนะครับก็ชังชื่อก่อนอ่ะเป็นคาโบนาร่าคาโบนาร่าเผ็ดใช่ครับ这个就是韩式辣味奶油味นี่คือเขาบอกว่าเป็นบาเซนทาโร่สไตล์ซัมยังนี่คือซัมที่เรากินหลังคือผมคุ้นๆคำว่าซัมยังไงว่ามันมีรสเผ็ดไงไม่เขาไปคำถามว่าซัมยังคือเวลาอร่อยอะเราซิท่า已经过来了啊希望大家因为刚才有一些技术问题麻烦把我们的链接分享给大家啊给你的朋友们然后给你的朋友去观看一下然后刚才是那个杨Wing刚才就是那个韩式辣味奶油味然后他说他试了然后他自己啊体验过了大家肯定会喜欢然后他说中文ในคันก็มีน้อยอยู่แล้วก็ต้องใช้ใช้ของแน่ใช้ของอะไรมาพูดให้สักหน่อยดีกว่าเผื่อไม่กินไม่ทันกันเลยครับตัวนี้เป็นเขาบอกว่า来说一下这一个口味来先带一下是韩式辣味奶油味他又说那个三样了三样是韩语ก็มาซ้ำกันได้นะ他说你可以尝一下อร่อยเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดเลยแบบปานกลางแล้วก็不吃辣的人呢其实也可以吃的它会有微辣同时呢也会有那个奶油味的香味然后呢我们的做法呢也是跟之前介绍一样我们用烘烤的对我们没有炸还有呢特别啊低脂เผื่อให้มี detail หน่อยคนสามารถไปดูได้อ่ะไม่ใครที่แบบอยากกินคือทาโร่ขึ้นชื่อเรื่องแคลอรี่ต่ำมากๆนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่กินเขาก็จะดูแบบปริมาณแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วตัวอย่างต้องให้特别注意身体健康所以可以在后面产品的详细去看一下包含了什么ที่สำคัญ1ซองมีเยอะด้วยครับก็ทานเพลินดีๆเรื่อยๆ重要的一点呢，每一包呢，它的面就比较多，九点啊，就是可以很长。หมดเลยฮะ。那我们换到下一个口味。รสชาติที่5。我们的第五个口味。อ่ะผมว่าอันนี้มันรู้สึกใช่ป่ะเผ็ดร้อนขึ้นมาหน่อยนะสีสันอ่ะมาล่าเสฉวนใช่ไหมความแตกต่างเขาทำให้เรารู้ว่าอันนี้เผ็ดนะอันนี้เป็นรสที่เรียกได้ว่าเผ็ดที่สุดแล้วแต่มันจะแค่ไหนกันโอเคมาเอาโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยแล้วเขาให้ท่าชาอีกชาอยากให้ลองดมกลิ่นก่อนกลิ่นท่าชาอยากให้ท่าชา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 ลองดมก
มันจะให้รสสัมผัสเคยกันเต้ามาผมไม่กล้าดมแรงไงกลัวกลัวแสบ他说闻得太深的话就会鼻子呛。那我们来尝一下。คือชาวเสฉวนขึ้นชื่อว่ากินเผ็ดนะครับ然后他说ใช่ค่ะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องอะไรนะเหมือนตัวสุกี้อะไรสักอย่างฮอตพอตของเขาอะที่เป็นแบบใช่ใช่เป็นฮอตพอตของเขาแต่ว่ามันจะเผ็ดมากเลยพิเศษสำหรับเขาใช่เป็นสไตล์ของเขาเองซึ่ง刚才他说有听说过那个四川人很喜欢吃辣คือมันก็ผมกับหยินคือเขากินเผ็ดอยู่แล้วแต่ว่ามันรู้สึกเผ็ดมากกว่าอันนี้แล้วก็ได้รสที่ตีขึ้นมาเลยคือกลิ่นหม่าล่าที่มันแบบ本来他自己是喜欢吃辣的人但是尝了一口就真的可以感觉到比较辣的ใช่然后现在กลิ่นของหม่าล่าเมื่อมันมาก่อนเลยที่มาก่อนรสชาติที่ผมกำลังลิ้นเข้าไปสืบในนั้นนะ他就可以马上感觉到辣味ไม่เผ็ดขนาดนั้นถ้า我自己的话我没有觉得特别的辣他说刚才我看到你是不是流鼻涕了他说没有我是演给你看而已但มันมีความแบบกลิ่นหม่าล่าที่ตีมา但是他说真的是可以闻到麻辣味真的很香รสชาติเข้มข้นมากแต่ละเส้น味道也是很浓郁คือซอสเข้มข้นมากๆแต่กินไปก็แอบเผ็ดนะกินเรื่อยๆไปแต่如果你一直吃的话就会觉得变辣了，但是不要吃太多。อันนี้เริ่มเผ็ดมาแล้ว。อ่ะผมว่าชาวจีนที่หรือใครหลายคนแล้วกันที่ชอบทานเผ็ด所以我觉得如果中国人喜欢吃麻辣的话，我觉得这一个口味呢就会合你的心意，因为呢在我们所有的产品之中，它就是最辣的。辣辣ครับ。哎，อันนี้เริ่ม辣了。辣或者不辣。เราจะกินไม่นานๆก็เอาเผ็ดแล้ว。这个特别辣。好吃吗？好吃嘞，好吃，好吃。他说辣，特别辣，但是非常好吃。คืออย่าว่าอันนี้เลยนะตั้งแต่好吃แรกไปว่าอะไรนะผมอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โห所以他问好吃是什么意思好吃好吃好吃เริ่มเผ็ดละมันจะมาช่วงแรกจะหอมมาล่าก่อนช่วงนี้แบบ说刚打开的话就会闻到它的香味很像他说如果要选从第一个口味到第五个口味你要选哪一个ถ้าเกิดจะไม่ทานชีสเนี่ยผมรู้กว่า original我自己给最多的分就是经典原味我最喜欢但如果因为我有尝新的嘛但是我自己还是比较喜欢经典原味但因为我们的整个口味还没有尝试完 OK 然后他说你要让我全部都尝但是我想他说我最喜欢的话就是ตอนแรกอยู่ข้างบนตอนแต่งตัวอะไรอยู่ก็คือหยุดไม่ได้กินไม่ได้เลย化妆然后打扮然后一直在吃这个芝士奶酪味แต่พอมันล่าแล้วมันหยุดกินไม่ได้นะ然后他说因为感觉到มันไม่感觉到辣味了所以就不可以停止了就要一直在吃อันนี้ไม่ใช่ผงอะไรที่แบบใส่เพื่อความเข้มข้นนะครับกินไม่ได้นะฮะในบู่หนึ่งชื่อนะ那一个防干袋กูหนึ่งคือนะฮะ放在里面的然后他只是开玩笑这个不可以吃แต่ผมหยุดไม่ได้ละมันเผ็ด我们还有最后三个口味来介绍给大家看一下ใช่มาไล่ก่อนนะ接下来呢我们就会给大家介绍一下我们的泰勒天塔洛健康零食脆鱼片系列ในรูปแบบใหม่ใหม่这个呢有一共有三种口味有烧烤口味奶酪鸡肉香肠口味还有美食柠檬口味เริ่มแรกคือรสบาร์บีคิวก็คือรสนี้ใช่ไหมคะ三种新的口味รสตัวนี้แต่ไม่ใช่ด้วย第一个就是那个红色的包包就是烧烤口味ไม่เหมือนขนาดนั้นแล้วก็กรอบอันนี้ก็脆的味道其实跟เอาจริงไหมผมก็กินแล้ว之前的那个烧烤味差不多但是这个是脆脆ผมว่าลงมาครั้งแรกเลยคือขึ้นไปถามเขาเลยว่ามีลองมารีวิวก่อนไหมผมก็เลยกินเราไม่ได้ยินวัวนะ来直播之前有问我们的工作人员说有没有那个塔肉鱼先让他们先尝一尝我们要来听一下รู้สึกว่ามันก็เหมือนแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นตรงที่ว่าตรงนี้มันมีความกรอบแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันได้กลิ่นหอมชุยๆ的บางๆขึ้นมาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ
有一些辣椒的味道。เขาเรียกว่าอะไรหัวหอมอ่ะเฮ้ยล้ำลึกมากหัวหอมไหมหอมสัมผัสสรุปไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะเราไม่มีส่วนผสมของหัวหอมเลยครับอ๋อพี่หัวมีครับเราใช้พริกหยวกเราไม่ติดส่วนผสมของใบตองดีนะไม่ได้เราไม่ชอบสับปะรดแต่ยากนะผมได้แบบพริกหยวกเนื้อสั่นแล้วก็โรยผงบาร์บีคิวผมได้รสชาติของแบบ其实这个我们的这个ซอสบาร์บีคิวแล้วก็ไม้ที่เสียบตอนมันจะยังเหลือชื่อเลยใช่น่าจะเป็นไม้โอ๊กประมาณอายุประมาณ850ปีครับอันนั้นน่าจะเป็นไม้เจมผ่านคนงานอ๋อชื่อเช่าเช่าเขาเขาอีกว่าใช้เนื้อการโชว์ดาวน่าจะโอเคเริ่มสร้างงานแล้วชวน的味道แล้วรสพริกเนี่ยมันตีขึ้นมาเลยผมรู้สึกว่าเป็นรสพริกหยวกไม่รู้จำไม่ได้น่าจะเป็นแถบเอเชียแต่ว่าเป็นแบบปลูกด้วยวิธีออร์แกนิกครับจึงมีประโยชน์ให้เชื่อติ้งนี่ตบเท้าให้ด้วยครับเอาให้ดูแบบเชื่อหลานเด้อหายชื่อคืออ่ะเราขอบอธิบายเท็กเจอร์อ่ะผมรู้สึกว่าเป็นกรอบที่ไม่ได้รู้สึกว่ากรอบแล้วทำร้ายร่างกายมันเป็นกรอบที่มันจะยินเอาว่าชัวร์จะไม่ได้ช่วยคอไม่ได้อะไรนั้นเป็นกรอบพอดีมากเลยชอบนะ脆鱼片系列，这个对身吃了感觉对身体很健康，不会伤害自己的身体。接下来呢？就是我们的第二种口味，第二种口味就是奶酪鸡肉香肠口味。就是这个蓝色的包包，蓝色的包装。嗯，味道很香。这个是香肠和鸡肉制造的。กลิ่นมันเหมือนกลิ่นสโมกเลยนะแบบลมควันอะไรเงี้ยเพราะว่าแรงบันดาลใจในการผลิตมาจากแถบตะวันตกด้วย这个味道แนวน้ำอะไรเงี้ยใช้这个味道制造的灵感就是从西方的นี่从西方来的อีกแล้วนะครับเรื่องรสชาติจี๊ดของทาโร่เนี่ยผมว่าเอาอยู่味道很香ลองช่วยแฟนคลับใช้了包包以后能闻到浓厚的ซื้อมาทานได้แล้วทีนี้เรามารีวิวเดี๋ยวครับจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เวอร์เลยนะไม่ได้เวอร์จริงๆอ่ะ大家别忘了去เป็นขนม买然后品尝一下มากกว่า就会体验到ส่วนตัวนะ这个浓厚แต่ผมชอบความพิเศษของที่ว่ามันไม่ได้รับแค่รสชาติอ่ะมันรับกลิ่นเข้าไปด้วยหนึ่งชิ้นกลิ่นมันกลิ่นคือดีมากฮะ除了这是味道以外还有很多其他各种的很香的กินแล้วสนุกนะถ้าเกิดแบบเราวิเคราะห์ไปด้วย对他说就是打开这一包的话就会感觉到什么香肠味啊然后真的特别香只是打开你就会闻到了然后夜里咬久的话感觉特别超级好所以不确定我们的粉丝有尝过了吗所以不要忘记呢去尝试一下วิเคราะห์แล้วต่อไปแล้วลองให้คนไม่เคยกินแล้วคุณไปก้อนดูอ๋อ所以他觉得呢他只是举个例子，如果你还没有吃过呢，然后把这个脆脆片的给他吃的话，他就会觉得很喜欢。啊，รู้จริงหรือเปล่าใช่ไหม所以我们呢等一会我有游戏给他玩还有最后一个口味最后一个口味的话就是柠檬味อันนี้คือนิยามคำว่าแตกต่างแต่ลงตัวมากเลย他说这个柠檬味呢就不是很特别，因为在一般的零食上，我们都不会看到。怎么样？他问口味怎么样？他说口味特别好，特别香。那么再来一个。你老给他来啊！我们工作人员说，第一次吃过呢，就感觉特别特别的清爽，然后就真的提起精神。好吃。然后他问好不好吃，他说好吃。ไปจีนได้แล้วเนี่ยไม่อร่อยอ่ะโอ้พูดพูดเท่านี้คือไปจีนได้เลยแล้วเราของผู้จัดการบอกว่าคุณตอนนี้中文特别厉害现在可以飞去中国跟粉丝见面了他说真的假的因为现在只会一点点มีคนมาแบบเยอะมากจะได้รถแบบยิบได้เลยได้ครับได้ครับ那我们工作人员也给他准备了几包的所以如果他想吃什么口味都可以อันนี้ให้ที่2อ่ะ
他说这一个他排第二。ลองสอนภาษาจีนที่แต่ละรสชาติหน่อยที่เป็นบาร์บีคิวชิคเก้นบายแล้วก็เลมอนเนดหน่อยครับเอาจริงไหมออริจินอลผมลืมไปแล้วฮะทานรสแรกกันนะคะเหยียนเว่ยละเหยียนเว่ยละเส้นใจเจ้ามันจะหยิ่งว所有的味道每个味道的中文名称怎么说ให้พูดภาษาจีนได้ไหมใช่ใช่เอาละยังไงอ่ะต่อเลยค่ะเอารสแรกก่อนได้รสแรกอันนี้จะเป็นชาวเขาเว่ยชาวเขาเว่ยชาวเขาเว่ยถ้าเป็นไทยนะมันก็จะมีมันจะยาวแล้วเขาจะแปลไปยาวเล่นเหรอ现在在教他们怎么讲ก็รู้ผมคิดมาอะไรคุณลองเล่นดู口味的中文应该怎么去说ชาวเขาเว่ยคือมันเป็นยังไงชาวเขาเว่ยมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยเราจะไปเจออะไรพวกนี้ได้บนดอยอาจจะไปเหนือไปเหนือไปอย่างเงี้ยเราเจอแบบชาวเขาเว้ยน่าก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เราก็ดูแล้วก็ชาวเขาเว้ยเนอะจริงๆใช่ก็ไม่ต้องแปลนะไม่เป็นไรแปลหน่อยอ๋อโอเคสมมติว่าเราไป这个烧烤味的发音就如果是泰文的话就是山竹的意思他只是玩而已的因为烧烤呢在泰语就是少数民族然后比如说他上了泰国的去了泰国的北方比如清迈新来然后他看到一些少数民族啊他就会说烧烤味烧烤就是少数民族啊味就是啊最后的一个音子比就像卡或者卡饼你要卖卖红烧烤味我们刚刚好有啊好白土对吧白净啊然后他说他在听我是翻译的可不可以的因为他现在就是啊在玩嘛对啦งั้นขอเทสหน่อยว่าภาษาจีนอันนี้พูดว่าอะไรเอ้ยอยู่แล้วอันนี้พูดว่าอะไรไปเก่งไปเขาขอวัดภูมิหน่อยอะไรวัดภูมิคุณเรียกถูกหรือเปล่าอะไหนลองดูผมมารู้ผมมีในใจแล้วอันนี้คือหนิงเหมิงใช่ตัวนี้หนิงหนิงเหมิงเว่ยมั่นใจนะไม่ใช่ส่งก่อนถูกต้องฮะหนิงเหมิงใช่อันนี้เลยประกบกับมาว่าจริงแล้วหนิงเหมิงคืออันนี้นะก็ผิดไงก็อายคนวันเช้าเอ้ยถ้าย่อ他要看我说中文对不对的，所以他刚才问这个口味啊，中文怎么说？然后还有最后一个口味，柠檬，柠檬，มาจากคำว่ามะนาว啊，ใช่，คือมะนาว，柠檬味的啊，柠檬味，味呀，มันแปลว่ารสชาติ，哦，ของนั้นชาวเขาคือปิ้ง，แล้วก็เว่ยก็คือรสชาติปิ้ง，อันนี้รสชาติมะนาว柠檬味，柠檬，เริ่มมาละเห็นไหมภาษาจีนมาละครั้งนะฮะแล้วเขาชวนอ่ะ真的很好来参加这次直播间อันนี้เรียกว่ารสไหนโอเคไหนเล่าไหนเล่าไหนเล่าจีโร่ไหนเล่าจีโร่เชียงฉางเชียงฉางเลย现在我们主持人在教他怎么讲这个口味เอาเรื่องอะไรเอาไหนเล่าเล่าไม่จะเล่าเรื่องอะไรเมื่อกี้อะไรจีโร่จีโร่เอาไหนเล่าจีโร่ไว้หน่อยฮะก็ไหน所以现在他也是啊在对自己开玩笑了把中文跟啊泰文对比อยู่ในเนี้ยไม่มีแอลกอฮอล์เลยไหนเล่าอ่ะไม่มีเล่านะไม่มีคือไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์คือกินได้ไม่เมาเลยแบบนี้เราจะจำกัดอายุใช่ใช่ใช่ไหนเล่าคือ你说在泰国ไหนเล่าถามว่าไหนเล่าก็ไม่มี然后我们的粉丝说在说话是不是口渴要不要喝一点水对没奶酪是其实说酒在哪里呢酒在哪里这样的意思就是我们泰语的奶酪没米酒在哪里快点喊奶酪没米สักเรื่องนึงเราอยากเล่าไหนเล่าผมก็บอกอยู่เรื่องนั้นก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เวลางานเราไปต่อไหนเล่าจิโร่ไหนเล่าจิโร่ฮะจิโร่โอเคไหนเล่าจิโร่ฮะต่อไปเลยครับไปต่อเลยครับอันนี้ฮะเล่นเกมแล้วอ้าวหมดแล้วเหรอใช่เราเล่นเกมกันดีกว่าก่อนจะเล่นเกมตอนนี้คนดูอยู่ที่76,000哇塞现在我们的观看量是76,000人了所以我们想让演的好我来啊跟我们的粉丝啊说一下感谢所以现在演和我会表达自己的感觉对粉丝们
เราพูดว่าอะไรอ่ะ要不要谁先开始我爱中国粉丝แล้วเรารักชาวจีน粉丝粉丝ก็คือแฟนคลับแฟนคลับครับใช่ปกติเวลาเขาขอบคุณทางท่านนี้ด้วยนะคนจีนอ่ะไม่ถามไม่ถามหรอกถ้าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้อารมณ์แบบอารมณ์แบบปีใหม่ไหมแบบว่า新年快乐อย่างเงี้ยเราจะทำใช่ทำไหมทำเลยไหมคะอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมโบราณหรอใช่ไหมมันเหมือนเวลาเราแบบว่าไปเยี่ยมแบบเราไม่ค่อยทำกันหรอกแต่ไม่ค่อยทำแต่น้อยใช่เราไหว้เป็นเหมือนไทยอะไรก็ได้งั้นก็พูดไปก็ได้แต่ไม่ต้องเล่นเกมก็ได้เราข้ามไปเลยเราเล่นเกมกันดีกว่าอ๋อได้ครับไปว่าอย่างนั้นก็อย่างนี้เลยงั้นเราไปที่เกมแรกกันเลยคือเกมแรกอ่ะ所以我们来啊看第一个游戏ค่อนข้างเป็นผมคนหญิงงอนเนาะเขาเป็นเกมเกี่ยวกับการกินน้ำด้วยอ่ะ这个游戏呢要喝喝水的会有水包含在里面เล่าเนี่ยผมไม่เอานะ好的，我们来啊讲一下这个游戏啊，这个游戏呢就是猜歌游戏，一人喝水哼歌，另一人猜出歌名，一共六轮。一人三轮，即谁猜对的歌多，猜对的人获胜，可以给输的人提一个要求，让对方满足自己。就是每个人就是啊三轮。所以呢，现在我们的工作人员在用泰语呢啊来啊跟他解释一个这个游戏的规则，应该怎么跟他去玩。他以为就是把水放在嘴里还是要会要说话那样太难了所以谁先开始你和我来我们给你摸摸呗他现在的上瘾了是就到上瘾了我们玩游戏我们先玩个游戏先听着诗我们先玩个游戏先听着诗好所以呢他们来做那么简单选头部แพ้ทำอะไรแพ้คืออมน้ำแบบว่าคนจีนเขาใช้กันไกลค้อนกระดาษไหมเขาใช้ใช้แต่ว่าเขาจะมีท่าอีกแบบอันไหนให้พี่ทำให้ดูหน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้เป็นกันไกลนะหรือจะเล่นกับคนใต้ที่เป็นนกด้วยนกหินน้ำนกหินน้ำไหมทีนี้ไม่ทันแล้วฮะน้องหินน้ำแต่ผมไม่รู้นะว่าอะไรชนะน้องหินน้ำ如果一直说我们的时间可能就会要延迟，就是可能就会拉得更长。เอาแล้วเอาแพ้น้ำอีกทีก็ใช่ของน้ำมาแล้วมันจะเป็นลูกนั้นไปโอเคโอเคไปต่อเลยฮะมาจุ๊กไข่หินไม่เอากันไกลก็ถ่ายดิเจ็ดดาวเป่ายิงจุ๊บนะคุยไปเยอะแพ้ดังนั้นครับคนแพ้อมน้ำ就是输的人先把水放在嘴里面แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะแบบบ้วนใส่ในมุม他说他会不会把嘴里面的水呀喷在我的他说不会的不会的มันตลกมากพอแล้วมันตลกมากพอแล้ว也不一定我控制不了我自己可能就把我里面的水呀就是嘴里面的水喷在你的脸上ไปเวะตลกไทยนะครับพ่นน้ำ所以现在就要开始了。那东海莫莱安好，莫莱安。哇 ，OK。啊，好拿。准备好。嗯。哇啊。好。让我先闭上眼睛，然后不可以作弊。เดี๋ยวนะผมหลับตา。หรือว่าไหนอ่ะ อ๋อมันจะมีคำเตือนใช่ไหม เติมได้เลยค่ะ เติมตาได้เลยโอเคครับผม所以现在让他张开眼睛了，啊，然后他要猜他在说什么。เพลงอะไรวะ？กูเคยฟังด้วยเหรอ？然后他问：“那你在唱什么歌？我听不懂。”คุณรู้ไหม？他在猜。รู้แล้วนะ。他在猜是什么歌。ขอท่อนฮุกขอเป็นท่อนฮุกอันนี้ท่อนฮุกอันนี้ท่อนฮุกเหรอ计时间我们计时间我要倒数มองไปทางซ้ายผมก็เลท่อมองไปทางขวาผมก็เลท่อเลท่อฮะ对对吧啊周宇猜对了โอ้โหเลท่อฮะ啊对他已经他已经对了我เข้าใจละมันเป็นเพลงที่แบบเมโลดี้แม่งแค่นี้จะไม่รู้ได้ไง所以他说他刚才就是花一段时间
คนรอดแล้วผมปวดแก้มเลยละกันถ้าส่วนนี้要是啊你先把你嘴里面的ไม่มีโน้ตสูงโน้ตต่ำเลยแล้วค่อยไปถึงแล้วถึงแล้ว其实不要把水放在嘴里太多因为我们工作人员都害怕ผมทัดน้ำ他就会把自己的嘴里面的水碰到他ผมใช่ไหมผมหลับตานะ所以你先闭上眼睛ตับ然后啊现在给转身过来了มาเลยสี่เจนใจนะคะซึ่งตั้งใจใช่ชื่อสมเกิร์ลไวไลท์แล้วถ้าถ้า答对的这首歌名字叫ไวไลท์它是答对的啊已经答对两次了然后他的最后一轮然后现在让我闭上眼睛เดี๋ยว他说稍等一会我还没有看清楚ใช่หรอวะยัง他说是不是เอาแล้วทำไมอ่ะไปยัง嘴开始了ฉันเป็นของของเธอสุขสังเอาจำชื่อไม่ได้他说他只เอาละ唱这首歌但他不知道มันมีสองพยางค์ใช่ไหม是叫做什么ของเธออ่ะต่อไปสามสองสามสามสองสองสองจุดไม่รู้2.5ของอีอันนี้ก็ไม่ได้รับผิดชอบเพลงนี้แล้วด้วยในคอนเสิร์ตของเธอไม่เดี๋ยวนะถูกลองนึกไหมว่าเพลงมันซึ้งอะเพื่อนฉันได้ไหมฉันเป็นโอเคผิดค่ะโอเคผิดค่ะอ๋อ所以答案是错的所以出的他只得2分อะไรนะมีคู่แท้คู่แท้ฉันเป็นของไม่เห็นมีในเนื้อเพลงเลยคู่แท้ฉันเป็นของเธอเอาเหรอเออมึงเอาอันหน้ากับหลังอันกลางไม่เอาคู่แท้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 ไม่เอาคู่今天没可以扔进来吧然后尹的说谁想的这个游戏从来都没有玩过啊先闭上眼睛先让你闭上眼睛然后首歌名字比较长เหมือนพิธีกรลำเอียง然后他已经看到了然后现在可以让尹睁开眼睛รู้แล้ว他说他知道答案了แต่เพลงอ่ะอ๋อแพ้ความอ่อนแออ๋อ答对也是答对的มันขยับไปสองคำแรกเนี่ยผมเข้าไปใน DNA แล้วตอนนี้他说他一听到这首歌呢แล้วเมื่อกี้ผมต้องทายโน้ตด้วยนะระหว่างผมน้ำแล้ว然后我们来进行第二轮不确定能不能读出来我写的歌名字啊已经看到了啊然后你可以睁开眼睛我也想知道当我你翻译的时候他没摆คำน้ำเนี่ยสงสัยไปเรื่อยมา他就是有很多比较好奇的东西的所以刚才就问我们工作人员รู้然后也说知道了那首歌是什么หากันจนเจอหาค่ะแล้วก็ส่งก็ชื่อจหากันจนเจออันนี้มันง่ายมันยังดูหากันจนเจอไงเป็นของไม่เอาผิด刚才我答不对一首歌所以呢当我们走到最后的一首歌如果谁输的话呢他就可以要求让对方做什么都行因为现在分数是平的嘛所以不确定尹志宏可以打赢打赢我ไม่ได้ผมแปลเกมอยู่แล้วโอเคแปลเกมแล้วแปลเกมเนี่ย
น่ะเออแล้วถ้าชวนถ้ามันไม่คิดนะครับถ้ากัน快要把水进里面去了เฮ้ยเอาเค้กมาแล้วเหรอถ้าชวน刚好我还没有把水放到เอาเค้กมาแล้วจุ๋ย里面不然的话我的嘴就要放在银的脸上所以可以睁开眼睛了ความคิดโอ้答对了他一听到他就可以答对了他所以太厉害了太厉害了好那我们就会到惩罚的阶段了我们会有一些配饰也可以戴他的头上因为他打错了没给那个龙皮因为窝他打错了一个所以他输了现在对你戴吗戴所以他现在让你去猜他在唱什么歌那我们来把一些装饰戴在对我这个样子吧我们先让赢的方呢赢方呢来想一下应该让我是干什么跟奶酪这个奶酪哎然后他问这个去语片中文怎么说但其实跟惩罚没有任何关系的他只是好奇所以他就问了所以我们工作人员在问你想怎么去惩罚他就是任何惩罚的方法都可以让他做或者让他喂你满了都可以满他咯或者把贴纸都贴在他的脸上然后我还要问你然后我说我不惩罚你了但是我现在让你跑到很远的地方去买酒给我们的男主持人然后说这一个是不可能的拉着坑上摸的板子板子这一个太长花太长时间了我嗯哈哈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 哈他说你是不是要替他被惩罚他说不是不是我就让他自己打扮一下吧因为现在我们有一个篮子然后安装了一些首饰发卡呀5件他说至少也要带5件2件多一点 OK 然后2件的话要连在一起对等多劲啊对所以他现在就把发卡放在他的大腿上面哦老妈为了你因为他说我都没至少要有5件干的呢接干的他说要有2件连接他说怎么连接啊来来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 就是真正的要连接但是กติกาที่เผยนะครับครับหลังจากที่เสร็จไปแล้วจิ้งโถมาอยู่ภายใต้โดยให้สิ่งนี้ไม่หลุดมันได้คือ你要把这个五个东西连接คำจีนใช่ไหมคำจีนนะคำจีนแปลว่าอะไรคำจีนปังจิ้งหรีดนี่คือปังจิ้งหรีดมันคือหมายถึงหมายว่าปังจิ้งหรีดเดินเขาเรียกอะไรอย่างเอานิ้วจิ้มแล้วหมุนกลมปังจิ้งลี่อะฮะเอานิ้วจิ้มลงไปที่พื้นใช่ไหมแล้วก็ลองทำแบบไหนเขาจะได้รู้ว่าเออใช่จริงถ้าเสียงเฉิงฟ้า就是让他把ลองไม่มึงไม่就是至于这样选让我们的主持人来闪现一下应该怎么去做พี่ปี๊บไม่คือตอนนี้คือผมเป็นกลางไงแฟนๆชาวจีนดูอยู่แล้วครับพิธีกรเป็นจีนโดยตรงพิธีปั่นจิ้งหรีดแต่จะต้องให้ชาวจีนโดยตรงแล้วชาวไทยเองมันผิดกฎก็ต้องให้พี่เขาสาธิตให้ดูก่อนเออบอกว่าตลกกับมึงไหมจะพูดกับมึงก็ไม่รู้จักพี่เขาเป็นการส่วนตัวแล้วมึงมาทำอย่างนี้กับเขาแล้วมาทำเพิ่งเคยเจอกันน่ะแล้วมาทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะ
ร้อนเล่นเนาะไม่แล้วมันจะไปมาแต่ลูกฟังพูดอยู่แบบอันนี้เห็นเลยอย่างเราเก่งเป็นลูกทันทูดแบบใจคอใจคอทำด้วยอะไรวะ就是这样，就是这样惩罚的，大家看一下。对，就是，自让 ，OK， 老板你，哎，就是这种，对，就是我们泰国的一个惩罚的方法。你就把手指放到那个地上面，然后你就绕了几圈。他要攻上去打一拳。所以呢，我们就会让窝去做一下。จิตใจไปทำด้วยเลยมึงรู้จักเขาเพิ่งรู้จักกันด้วยแล้วเบสกี่รอบกี่แชร์เอากี่รอบเอาให้ลงโทษตัวเองเลยไม่รู้จักเขาไอ้เขาทำอะลงโทษตัวเองเลยคิดเอาว่าจะทำกี่รอบพูดเหรอพูดอีกสักนิดที่เชิญผมบอกเมื่อกี้ผมพูดแล้วไอ้คุณอยากได้กี่แชร์นั่นก็看你自己要要几圈？啊，วันนี้วันที่，所以今天是6月六号，那我们来绕六圈。他说要不六十绕怎么样？六十次怎么样？六十次怎么样？六次就可以了。好，一、二、三、四。ไอ้ผมรู้สึกว่า10กว่ารอบเลย但是他现在感觉自己已经做了10次了最后一次โอเค他说脸变คือทาลูมันไม่มีเล่าจริงเหรอทำไมผมตกมึนอ่ะ他说คือไม่ประสบไอ้ของจริงไหมเนี่ย我们的那个仪式放了久，为什么现在有点懵？因为绕了几圈。他说现在就感觉啊头好晕。没没都讲干了呀。嗯。งั้นเราเดี๋ยวเราเล่นอีกเกมนึงครับมามาก็จะจบแล้วเพราะว่าตอนจบเราจะมีจับฉลากของผู้โชคดีใช่งั้นเอาเนี่ยเราจะ进行下一个游戏来介绍一下还有这个游戏呢叫做卷卷鱼片游戏所以呢我们会计数大概30秒我们会计数大概30秒然后让大家是那个卷卷鱼片如果谁就是要卷卷鱼片游戏，让两个人去要在30秒之内呢，把两米长的卷卷鱼片给吃完。如果没吃完呢，算输的也要被惩罚的。然后我们的惩罚方式呢，就是卷卷鱼片剩下多少就要对视多少。มาเลย，喂，杨。好的，已经恢复正常了，大家应该可以看到我们吧？ก็ให้มันหย่อนได้แหละ好，所以先稍等一下。ตอนนี้100,000คนดู。哇塞，我们现在有大概10万人了，观看我们，要不要跳舞给我们的粉丝们看一下呢？啊，他说先等，先不要摇，先不要吃。他说准备好了吗？啊，倒数一下，3、2、1，开始。我们现在在啊计数呀，30秒。我用我的眼睛。他说你不要说话太多了，放心一点，因为啊现在他们在啊计时，现在只剩下大概15秒。最后10秒。我觉得太长了，他说。啊，最后5、4、3、2、1，结束了，停。所以他说对，先啊，对，这就是剩下的长度，然后我们来啊量一下，大概啊多长？70，ไปเก่งไปเก่งไปแล้ว
然后现在我们工作人员在量的长度是大概多少？他说大概。他说我们工作人员说他量，他说大概应该七十厘米，因为刚才说到八十厘米吧，我觉得七十厘米。那这样子，我们的工作人员就调整一下，让他们对视。大概。一分钟。但是如果在对视的过程中呢，谁把自己的眼睛转到其他地方呢？那你就会输了。我没录电话。我来他们第一呢，看见没？然后他说要不要让我们男主持人？哎，不要，慢慢来念。不要了。不要念，让你脏脏脏脏屁股。แค่เล่นนะแต่ว่าไลฟ์หน้าเขาไม่มาด้วยเราคือรู้ยินบอกเป็นไม่มาแล้วเอาหมอไปท่านลงมาไม่เขาอะมาแต่เราอะไม่ได้มาเราไม่ได้มาชี้ฟู่我们的主持人下次อะไรครับ下次呢他肯定就来了他说จริงๆแล้วผมอะ因为一直在欺负我们的男主持人不有原因的所以不靠所以准备好了3, 来三二一，开始。所以大家要蹲式啊。十米，还有的要压。所以要确认一下这个游戏的规则，要一直在蹲式吗？他说对。我们太慢了，这个。我。哎呀！พร้อมกันนะผมชาเลนจ์มาพร้อมกัน。他眨眼了，就是。จริงพร้อมกันเลยมีกล้องดูไหมเปิด VR ดูเลยเนี่ยต้อง VR กับมันผมว่าเขามี VRคุณครับคือ VR ไม่มีไหมผมก่อนเนาะ你可以回头去看一下吗是谁先眨眼答案就是แต่คุณรู้ไหมว่ากรรมการคือไปเล่นเนี่ยมันจะปล่อยไปนะโอเคมาเลยดีกว่าก็จะให้ฉันเป่าละให้ชิมบทลงโทษเลยเขาชอบย่างหู我想一下应该怎么去惩罚眼打白的，我没有问，可能是可开，我就没练。他说现在暂时想不出来。危险，危险吧？ไปสุดดิ，เราต้องไปเวแบบ。所以怎么惩罚他？เอาเป็น。你觉得呢？คุณแต่งตัวก่อนดีกว่า。我感觉没来。我觉得那最容易的话，就先把这些首饰打扮给引一下。ห้ามใช้ส่วนล่างต้องแต่งส่วนนี้ขึ้นไป所以他说你不要先แต่งส่วนนี้ขึ้นไปเนี่ยให้ให้กอบแค่นี้ความนี้ความนี้โอเคแล้วคุณแต่งตัวก่อนจริงๆจริงๆฮะจ้วง一下โอ้ชาวเขานี่ก็ชาวเขาชาวเขาชาวเขาครับ这就是我们少数民族的一些装饰啊，然后他刚才说烧烤，那烧烤是少数民族嘛，但是中国就是烧烤。对，你有东西干没有？所以两件了，三件。啊，你没破呢？哎，还有打开吗？再把包子给打开，哎，然后啊，有哎，墨镜，有没有搞笑的一个眼镜？阿四吗？还有画卡，他说够了，已经满了。อันนี้คือแค่แต่งตัวปั่นจิ้งหรีดจนกว่าเครื่องแต่งกายคุณน่ะจะหลุดออกทั้งหมดคุณกำลังจะเอาไปถึงป่านั่นก็ซื้อยาว你要背成法的要吗ถามให้ผมดูเขาทำไปแล้วเขาสาธิตไปแล้วการปั่นจิ้งหรีดที่ถูกต้องของเขาจะทำจริง主持人已经刚才都给你看了คุณต้อง然后他说你要制药อาจจะรอบสองรอบก็หลุดแล้ว制药到你身体啊身上面的这些发卡的东西掉在地上，全部要掉到地上。
ถอยให้ด้วยประเด็นตะเคียบพื้นที่ด้วยกระโดดตบก็ได้กระโดดตบกระโดดตบกระโดดตบจนกว่ามันจะหลุดทั้งหมดกระโดดตบทำนี่ไงแค่ได้ยินแค่ยกก็หลุดแล้วเนี่ยก็เห็นไหมสากลสากลกระโดดตบสากลกระโดดกระโดดตบสากลเออกระโดดคอล่ะยังไงล่ะทีเนี้ย他现在在找个办法，他就不要这样了，所以要找办法怎么把这一些发卡啊全部掉到掉到地上。然后我们的麦克风呢就掉，就从衣服掉掉下来了。คุณทำได้คุณทำได้所以呢现在全部都已经掉了ไม่เท่ละ所以结束了游戏已经结束了แล้วก็เดี๋ยวเราจะเกมที่3เลยค่ะไม่มีแล้วหมดแล้ว他说还有没有第三个游戏他说已经完了所以呢我们很快呢就已经到结尾了我们来抽奖ค่ะค่ะใช่จะมีการจับฉลากนิดนึงครับทีนี้ก็คือ等一下我们就会有那个抽奖的活动ใช่เป็นการกดแล้วก็เดี๋ยวหันจอให้ที่กล้องแล้วเดี๋ยวกล้องกับแพนเข้าไปดูว่าผู้โชคดีคือใครเนื่องจากว่า我们等一下会展示给大家看谁是幸运者ใช่เราก็ได้ใช้大家稍等一下กดตรงกลางแล้วก็กดตรงกลางกดตรงชื่อรายชื่อตรงไหนตรงนี้นะสีขาวๆนะครับผมค่ะเพื่อจับฉลากดาราเราตอนนี้เราจะมีการแข่งขันพร้อมไหมคะเราให้เราหยินวอชู一下10รางวัล10个幸运者กดเลยนะครับได้เลยครับที่1นะอันนี้ก็จะเป็นโหลัคกี้ดอ 2,000 ชื่อโคตรเฟี้ยว那个幸运抽奖啊，对啊，他说你耶，就要让大家看一下啊，我们幸运的人呢是哪一个？所以他刚拿到的号码呢，就是我们的幸运者可以跟他通过三分钟的视频，然后奖品呢只有一个，ชื่อเขาจะเป็นตัวเลขนะฮะ，所以就是这个号码。เอาละเดี๋ยวเรากดให้ดูเลยว่าได้เรากดให้ดูเลยกดรีมูฟได้เลยรีมูฟฮะเดี๋ยวมันเรคคอร์ดเอาไว้ให้ต่อไปแล้วก็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 这个就是幸运者可以获得拍立得照片。คุณ3133564409890693433ฮะ43ฮะ下一个幸运者กดเลยฮะกดเลยค่ะถ้าเกิดเรากดครั้งนึงมันจะหยุดไหมไม่น่าหรือมันอาจจะไปขัดดวงเขากดแล้วครับกดแล้ว这个就是你的幸运者可以获得拍立得照片ต่อไปเป็นของพี่เนียงหยินวอพร้อมได้เซ็น2รางวัล下一个就是หยินวอ周边เอ้ย4แล้วครับผมครับผมสิ่งยิ่งเจอ可以获得หยินวอ的周边กดได้เลยไม่อยู่นะครับเนี่ยมันต้องสุ่มเย่อันนี้ของพรีเมียมนะคะอันนี้ของพรีเมียมไงใช่这个就是隐窝周边及签名เย่刚刚的幸运者可以获得这个奖品下一个就是生日制服祝福铃幸运者可以获得生日祝福铃这个就是幸运者第一位幸运者下一位幸运者อันนี้คือไล่แอดทีละเลขนะไม่ใช่ครับเป็นโปรแกรมต่อไปคนละคนที่8อ่า大家稍等一下等一下我们会有公布名单มาเลยคุณ等一下，我们会公布所有幸运者的名单。来，อันนี้เก้าก่อนเนาะ เหลืออีกสองครั้งถูกไหม
如果来不及看的话不要担心，等一下我们会公布所有幸运者的名单的。所以现在在抽奖呢，就是第九幸运者，然后已经到最后一位了。OK ครับสิ恭喜大家对就是这一个号码最后的幸运者โอเคก็เดี๋ยวเราพูดติดไลฟ์จบแล้วชิมมาไลฟ์今天呢很多人呢我们有总共呢108000人观看尹和窝，所以有什么想把话捎给我们的粉丝，所以他说快要过新的一年了就是中国的新年春节，希望大家可以好好的过这一年，然后开开心心，然后只有好好的东西在你的生活，同时呢也可以购买泰勒天的鱼丝因为有那个奶酪芝士在他中国销售，你们很幸运รอแฟนก็ขอให้เริ่มต้นปีแบบดีครับไม่มีอุปสรรคใดๆครับไม่ต้องไว้ก็ขอให้สมปรารถนาทำได้อย่างเดียวนะสำเร็จรู้ล่วงนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมากๆดีหรือว่าไม่มีโรคภัยแก่ตัวแต่ว่าอาหารดีสุขภาพมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับมีรสชาติมากมายให้คุณได้ลองนะครับ就是我们泰乐天的鱼片鱼脆片的还有鱼丝所以我们来说一下最后的祝福语送给大家年年有余 OK 吗好的三二一年年有余耶บายบายหวานอันฮะหวานอันหวานอันหวานอัน